ส่วนดันนี้น่าจะเดินหน้าได้คุณผู้ชมที่ตอนนี้นะคะใครที่ใช้บริการอินเทอร์เน็ตมากๆก็ต้องบอกว่าคุณอาจจะต้องมีเรื่องการเสียภาษีไม่ใช่สิเป็นการเสียค่าธรรมเนียมเพราะว่าเขาใช้แบนด์วิดต์นะคะจากทางด้านโครงข่ายรวมไปถึงเครื่อต่างๆที่ภาครัฐให้ประมูลไปให้กับผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นโอเปอเรเตอร์ต่างๆเอาไปใช้บริการอีกทีหนึ่งดังนั้นกสนชเลยมองค่ะว่าจุดนี้น่าจะเก็บเรื่องของค่าธรรมเนียมขึ้นมาได้ โดยเฉพาะกลุ่มที่ให้บริการ OTT ก็คือไม่มีโครงข่ายของตนเองไม่ว่าจะเป็น u t u b e นะคะใน l ล n ์หรือว่าในโซเชียลต่างๆที่เกิดขึ้นในตอนนี้แล้วก็คนใช้บริการมากขึ้นทุกวันค่ะเชื่อเกิดทำได้จะกลายเป็นประเทศไทยประเทศแรกที่เก็บค่าธรรมเนียมนี้ได้นะคะเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการคมนาคมแห่งชาติหรือกสทชถากอตัทสิทธิ์พูดถึงปริมาณการใช้ข้อมูลของคนไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะล่าสุดนี้คือข้อมูลเฉลี่ย 5เทราไบต์ต่อคนต่อปีนะคะและเชื่อว่าจะเพิ่มขึ้นถึง40เท่าได้ค่ะจึงมีแนวคิดจะนำเสนอคณะกรรมการกสทชให้พูดถึงการออกร่างประกาศหลักเกณฑ์การเก็บค่าธรรมเนียมการใช้โครงข่ายจากผู้ให้บริการเนื้อหาที่ไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเองหรือที่เรียกว่า OTT ก็อย่างเช่น l Line, YouTube Facebook รวมไปถึงคอนเทนต์ที่เข้ามาใช้แบนด์วิสรูปแบบจะเปรียบเสมือนการเก็บค่าทางด่วน คือต้องกําหนดปริมาณการใช้งานว่าควรจะเก็บปริมาณเท่าไหร่ปริมาณไหนให้ใช้ฟรีสาหรับการให้บริการประชาชนแบบไม่เสียเงินหรือว่าปริมาณแค่ไหนที่มากเกินไปเพราะว่าการทาแบนด์วิดต์นะคะจะสามารถนําไปหารายได้ในเชิงธุรกิจได้ดังนั้นหากพบว่าปริมาณการใช้งานมากแต่ไม่เสียค่าบริการตรงนี้นะคะก็ต้องบอกว่าต้องไปดูด้วยว่าความเร็วควรจะลดลงด้วยหรือไม่จะได้สอดคล้องกันไปและก็เพื่อให้ OTT หันมาจ่ายค่าบริการ เบื้องต้นเองกะสะทะชอเองมอบหมายให้ผู้บริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์หรือที่เรียกว่า ISP 1 7รายนะคะเป็นผู้รายงานข้อมูลปริมาณการใช้ Data ของแต่ละผู้ให้บริการ OTT เพื่อประกอบเป็นข้อมูลตัดสินใจและทำสถิติวิเคราะห์ต่อไปโดยย้ำว่าตรงนี้ไม่ใช่เป็นการเก็บภาษี OTT นะคะเพราะว่ากะสะทะชไม่มีหน้าที่เก็บภาษีเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาไปจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนเนี่ยจะเป็นหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอยู่แล้ว แต่ว่าต้องการเก็บค่าบริการหรือเรียกว่าค่าธรรมเนียมนี่แหละคะ่ะกับการใช้เครือข่ายเพราะรัฐเป็นผู้ลงทุนและรายได้ที่ได้มานอกจากจะนําไปบํารุงรักษาโครงข่ายแล้วส่วนที่เหลือก็จะนําส่งให้กับกระทรวงการคลังและจะทําคู่ขนานไปกับการทํา 5G ด้วยนะคะรวมไปถึงการประกาศมาตรฐานออกมาพร้อมๆกันซึ่งแนวคิดนี้ยังไม่เคยมีใครทํามาก่อนไทยจะเป็นประเทศแรก ดังนั้นในการประชุมโอเปอเรเตอร์อาเซียนซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพในเดือนสิงหาคมนี้กสทชอเองจะเสนอแนวคิดนี้ต่อที่ประชุมด้วยค่ะมาดูเรื่องแผน5 g กันหน่อยนะคะทุกคนก็สนใจเพราะว่าวันนี้ประเทศเกาหลีใต้ประกาศใช้5 g แล้วนะคุณอ,อัชวินครับคือไปที่เกาหลีใต้ถ้าคุณมีโทรศรัพท์5 g นี้สามารถใช้ได้แล้วนะคะเร็วมากถือว่าเป็นประเทศแรกของโลกด้วยดังนั้นในไทยเนี่ยกสทชเองเขาบอกว่าคาดว่าจะมีการประมูลคลื่นใหม่ๆเพื่อรองรับ การไปสู่ 5G ได้ก็คือขึ้น700เมกะเฮิร์ภายในปีนี้ตามมาด้วย2 0 5 2,600เมกะเฮิร์ในช่วงปลายปีนี้และจะประมูลแบบมัลติแบรนด์ไปกับขึ้น26แล้วก็28กิกะเฮิร์ส่วนขึ้น3,500เมกะเฮิร์นะคะอยู่ระหว่างเรียกคืนขึ้นค่ะเบื้องต้นก็มีการหารือกับกระทรวงดีแล้วว่าอยู่ระหว่างการทำรายงานสรุปว่าจะเรียกคืนได้เท่าไหร่เพราะว่าเป็นคลื่นที่บริษัทไทยคมเป็นผู้ได้รับสัมปปทานไปกับกระทรวงดีนะคะ และตอนนี้ใกล้หมดอายุสัป,ปทานในปีหน้าแล้วก็เชื่อว่าน่าจะประมูลได้ทานในคลื่นนี้ก็คือปีหน้าด้วยเช่นเดียวกันค่ะ